พี่ทันทำอะไรคะพี่ทันอยู่ข้างหลังบ้านค่ะบ้านของใครอะคะบ้านของลูกห่านกับลูกหมูไงแล้วลูกห่านอยู่ตรงไหนอะคะข้างบนชั้นนี้ไงทำอะไรอยู่อะคะนอนหลับอยู่พ่อไม่เห็นลูกห่านเลยอะไงเห็นลูกห่านอ๋อเข้าไปในห้องแล้วเหรอแล้วลูกหนูนอนหลับอยู่ชั้นไหนแล้วตอนแรกลูกหนูจะไปนอนข้างบนเหรอคะแล้วลูกหนูทำไมไม่นอนข้างบนล่ะคะก็ลูกหนูอยากนอนข้างล่างแล้วลูกหนูเดินขึ้นไปยังไงคะไหนลองปลุกลองเรียกลูกหนูออกมาหน่อยสิปลุกลูกหนูออกมาหน่อยตื่นมาคุยกันหน่อยออกมาเลยลูกหนูตื่นได้แล้วว่าให้บันไดพังเดี๋ยวก่อนพ่อทำให้หน่อยอันนี้นิทานนำเองใช่ไหมคะนี่เก่งทานช่วยกับใครคะทานทำเองคะเอ้ยมีทั้งลูกห่านลูกหนูเลยเดินขึ้นมาบนนี้เลยว้ายเดี๋ยวซี่ต้องเดินขึ้นบันไดมันกระโดดไม่ได้เดี๋ยวมันตกลงมาลงมาใหม่ลงมาใหม่ขึ้นไปละขึ้นอยู่บนหลังคาบ้านเลยเดี๋ยวก็ตกลงมาหรอกตกลงมาหัวทิ่มนะมาดูห้องข้างบนหน่อยสิใครจะได้นอนห้องข้างบนคะท่านจะให้ใครนอนห้องข้างบนบ้านมี2ชั้นใช่ไหมอ้าวเราขึ้นนอนข้างบนนอนบนหลังคากันหมดเลยเปียวหัวเราะอะไรเนี่ยลองเดินบันไดให้ดูหน่อยใครจะขึ้นไปนอนข้างบนคะใครถึงข้างบนก่อนกันคนนั้นชนะวิ่งไปเลยติ๊ก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 ใครให้หนูนอนข้างบนป่ะโอ้ยลูกหนูก็เลยขึ้นไปนอนข้างบนแล้วตอนแรกลูกหันไม่รู้ว่ามีคนอยู่ข้างบนลูกห่านก็เลยเดินมาตักตักเข้าไม่ได้เข้าได้ตัวเดียวใช่ไหมคะอ้าวแล้วงี้ลูกห่านจะนอนไหนล่ะคะก็มีหนูยืนข้างบนหาหนูผอมมาหาหนูยืดผอมมาหาหนูยาวไงยาวเลยเห็นยาวลงมาข้างล่างเลยแล้วลูกห่านง่วงแล้วว่าลูกห่านจะไปนอนยังไงดีเข้าไปเลยเข้าเลยปิดไฟด้วยนะคะปิดไฟตรงไหนคะ กุดไหนปะกุดหน้ากุดหน้าที่นอนหนีตลกนี่ท่านตลกอะไรเนี่ย